คุณผู้ชมน่าจะพอได้ข้อสังเกตนะคะว่าหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและมีมูลค่าความเสียหายสูงนั้นมักจะพบว่าการเข้าไปยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ของผู้ต้องหาแต่ละครั้งจะพบรถหรูนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมสินค้ากระแสต่างๆที่สามารถปั่นมูลค่าได้ทำไมกลุ่มผู้ต้องหาจึงเลือกใช้สินค้าหรูเป็นเส้นทางในการฟอกเงินผิดกฎหมายหาคำตอบจากรายงานค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมสีน้ำตาลใบนี้มูลค่าราว 700,000 บาทเป็นหนึ่งในของกลางเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกอายัดไว้หลังคดีสิ้นสุดของกลางจะถูกนำมาประมูลขายทอดตลาดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จะเห็นว่าคดีนี้ทรัพย์สินหลายรายการเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีมูลค่าสูงข้อมูลจากกองกฎหมายปปง.พบว่าเครือข่ายอาชญากรรม
คดียาเสพติดด้วยเหตุผลว่าซื้อขายง่ายมูลค่าบางรายการไม่เข้าข่ายต้องรายงานปปง.เช่นหากเป็นการใช้เงินสดตั้งแต่2ล้านบาทซื้อสินทรัพย์จะต้องรายงานต่อปปง.หรือการทำธุรกรรมที่มีมากกว่า5ล้านบาทจะต้องรายงานเช่นกันอีกประเภทคือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรายงานเหมือนทุกวันนี้กรณีรถยนต์ก็ดีการค้ารถยนต์นะครับค้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินเพชรพลอยทองคำลักษณะแบบนี้ถ้าเอาเงินเป็นก้อนไปซื้อจะต้องถูกรายงานมาที่สำนักงานปปง.แต่ถ้าทรัพย์มีค่าเช่นตุ๊กตามีค่าดังกล่าวเนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่ต้องถูกรายงานซึ่งมันทำให้ยากแก่การตรวจสอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงินดังนั้นถึงเป็นที่นิยมแล้วก็สุดท้ายถ้าเขาสามารถเอาไปต่อยอดทำกำไรได้ตรงนี้มันก็ตรงตามความประสงค์ของเขาทำให้การฟอกเงินเนี่ยมีความแนบเนียนให้คนเห็นว่าเนี่ยธุรกิจต่างๆหรือรายได้ของเขาเนี่ยมาจากธุรกิจเหล่านี้ซึ่งจริงๆเบื้องหลังมันเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดครับนี่เป็นอาร์ตทอยขนาดใหญ่จำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยึดได้จากที่พักของนายพอลดีไอคอนเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีกระเป๋าแบรนด์เนมอีกจำนวนหนึ่งทรัพย์สินเหล่านี้มักจะเป็นทรัพย์สินที่ตีมูลค่าได้ทั้งจากราคาการซื้อขายและมูลค่าที่เกิดจากการเก็บสะสมทำให้หลายครั้งในการตรวจยึดหลายคดีพบทรัพย์สินอยู่ในกระแสความนิยมของช่วงเวลานั้นๆแตกต่างกันออกไปส่วนนี้เป็นนาฬิกาหรูที่ตรวจยึดได้จากผู้ต้องหาอีกรายทรัพย์สินประเภทนี้มักถูกมองว่าสามารถเคลื่อนย้ายนำติดตัวและปล่อยขายในตลาดมืดได้ง่ายกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและที่ดินที่ต้องใช้เอกสารและระยะเวลาผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานปปง.ระบุว่าแนวทางการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินจะมุ่งไปที่ทรัพย์สินที่มีค่าสามารถซื้อขายได้และต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือของปลอมหากเป็นของปลอมก็ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อได้และหากทรัพย์สินของผู้ต้องหาไม่พอกับมูลค่าความเสียหายที่ผู้ต้องหาต้องชดใช้ในขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้กฎหมายตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้องของผู้ต้องหาได้สมมุติว่าเป็นของปลอมมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นพยานในคดีอาญาหลักในเรื่องของช่อโกงประชาชนหรือเรื่องฟ้องเงินก็ได้เพราะทรัพย์เหล่านี้เอามาเพื่อทำให้ประชาชนเห็นว่าเนี่ยทำธุรกิจนี้มีเงินสามารถซื้อสินทรัพย์ราคาแพงการที่ใส่นาฬิกาแพงๆแต่งตัวดีๆถือกระเป๋าแพงๆแม้ไอ้ว่านาฬิกาดังกล่าวหรือของดังกล่าวเป็นของปลอมเนี่ยแต่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนหรือชาวบ้านที่จะมาลงทุนให้กับเขานะครับดังนั้นการมองทรัพย์ในลักษณะต้องมองในหลายมิติด้วยกันแต่สุดท้ายถ้าเป็นของปลอมในบริบทของสำนักงานปปง.เนี่ยหลักกรรมการธุรกรรมท่านจะไม่ยื่นขอให้ตกเป็นของบดินกรณีดังกล่าวจะต้องนำไปทำลายเพราะถือว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดูสภาพอยู่แล้วจากข้อมูลของปปง.พบว่าปัจจุบันพฤติกรรมการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรรมส่วนใหญ่หันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเพื่อสร้างความซับซ้อนในการติดตามตรวจสอบอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน